ครับพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งร้านก๋วยเตี๋ยวประจําของชูใจครับร้านนี้ล่ะครับร้านทีมชูใจร้อยคู่มากินตอนเที่ยงประจําครับเพิ่นก็เลยขึ้นฮอดแม่ค้าครับครับพี่น้องขึ้นฮอดด้วยกันแม่ค้ากับว่าอยู่เป็นเลขก็เลยขึ้นฮอดแม่ค้าเพิ่นก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนออกเดินทางบ่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนออกเดินทางแม่ค้าดิร้านสิกินร้านใดก็บ่คือหม่องนี้ติเวลาว่าร้อยมากินข้าวเวลาคุณครูมาพ่อนี่ต้องเฝ้ากินเด้ครับเฝ้ากินแล้วก็เฝ้านี้ครับฝากสั่งเลยนะค่ะเฝ้ากินแล้วก็เฝ้านี้สั่งเลยด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูกับนักเรียนมาพ่อกันครับอันที่เฝ้านี้นี่บ่แม่นนักเรียนเด้ครับผมนี่แหละครับเฝ้านี้ครับอยากอายครับเมนูเมนูที่สื่นสอบนี่เส้นร้อนบนเส้นแม่เส้นเล็กน้ำตกก็ได้อยู่จ้ะปกติเธอมากินนี่เธอกินเส้นยังเส้นเล็กน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกคือที่หนึ่งเส้นเล็กน้ำตกที่หนึ่งเล่นไหมครับแม่ค่ะเส้นเล็กเส้นยังอ่ะของพ่อพูดเส้นไส้นูก็สั่งแต่เส้นเล็กไปกินไส้ก็สั่งแต่เส้นเล็กมักเส้นเล็กคั่วเอาคือสั่งว่าครับนั่นเดี๋ยวได้ป่ะพูดได้แล้วมากๆมีแต่สีอืดมีแต่สีอืดเพราะว่าคู่อืดแล้วครับอันนี้แม่เอายังแม่เอายังแม่เส้นยังเล็กน้ำตกบ่แม่นะครับแม่บ่เอากินไปหิวเข่าเด้อกองเข่าสองกองคุณตีบ่กินแล้วกินหัวเส้นอันคือซั่งเส้นเล็ก FC ตัวโยงนี่ครับกี่บาทครับเส้นแห้งบ่เนาะไม่เกี่ยวเส้นเล็กไหนเส้นเล็กกว่าอีหยังเส้นเส้นร้อนเส้นร้อนเส้นร้อนกับเส้นมีนแล้วมันว่าครับบ่เดี๋ยวมันคนละอย่างเส้นแกงเส้นน่ะวุ้นเส้นน่ะว่าคือร้านประจำผู้ใดผ่านว่าทางอำเภอบันดุงสีมะแวกสีมะแวกคำชะโนดอันนี้คือร้านประจำของน้องชื่อใจนะครับสีมาเที่ยวคำชะโนดนี่อย่าลืมครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่กวาดสิหอดคำชะโนดประมาณ20กับ30โลนะครับถ้ามาสินสุมเสาเด้สุมเสาพี่กัดบ้านนนอุดมหรือว่านนทิทองตำปลาครับตำปลาอยู่ตะเกาเพิ่นอยู่เพิ่นสิร้อยมากินครับก็ไปก่อนอันแม่ที่ว่าสั่งอันนี้เอาเส้นอันบ่อนแห้งค่ะเอาเส้นแห้งมากินกับจอยบ่แม่ค่ะมากับเพื่อนจอยตอนนี้เพื่อนจอยขี้ให้ไปทำงานแล้วนะหลายตัวอันนี้ของคู่นี่ของคู่อันนั้นก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับเรามีหลายช่องทางที่จะเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับชมน้องชูใจนะครับหายคิดถึงแน่นอนช่องปิดวงไม่ต้องห่วงครับหลายครับเดี๋ยวผมมาทายครับนั่งทายอีกก็เยอะครับได้แต่ว่าเดือนนี้ไป5เดือนหน้ามันจะยากแน่มากเด้อเพราะว่าคู่หนุ่มอ่านหนังสือกับสอบเดือนหน้าสอบได้บ่คือเก่านั่นแหละสอบอีหยังคะบรรจุแม่นสอบบรรจุข้าราชการคือเก่าคันเขาบ่อันนี้คันเขาบ่ประท้วงกันก่อนเด้อครับเพราะว่าตอนนี้จะตั้งรัฐบาลบ่ทันได้การประท้วงกันก็วุ่นวายอีกครับคร่าวๆครับพี่น้องเขาว่าการเมืองเนี่ยจักหน่อยเลือกตั้งแล้วบ่เป็นหยังบ่ผิดล่าสุดมื้อเช้าเห็นเพื่อไทยประกาศจับมือกับประกาศสิจับมือกับก้าวไกลแล้วเรียบร้อยนะครับมีเพื่อไทยมีของท่านเสรีมีของคุณยิ่งหน่อยช่ำนี่ก็กินขาดแล้วครับพี่น้องเฮาลืมตาอ้าปากได้แน่นอนบ่บุคันเขาบ่ประท้วงอีกอั
ันนี้คือลาบประจำเนาะมาพี่น้องบ่ให้เบิ่งดอกบ่ให้เบิ่งน้องกินเนาะเอาซิมจะค่ำก็ได้เนาะเบิ่งค่ะซิมจะค่ำก็เสียมลาบผ้าจากพี่น้องไปนี่คือที่เด็ดถ้าผู้ใดผ่านมาทางมันดุงไม่ตัวบ่กินเราเขียดเราเขียดให้ผู้หนุ่มบ่ว่าหิวเด้อหิวนำทางเด้อครับพี่น้องเอาบ่อยากไกลจากนาเวลาหักมาเลยพี่น้องบ่อยากไกลจากเจ้าเวลานั้นผัดดวนมาสุดท้ายขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีเงินใส่สุขุทุกคนฝากร้านก๋วยเตี๋ยวในเด้อพี่น้องเด้อนี่ละร้านประจำของน้องชื่อใจสวัสดีครับ